ยางแก้มสูงกับยางแก้มเตี้ยต่างกันอย่างไรยางรถยนต์เป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้นผิวถนนมีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยยางรถยนต์แบ่งได้เป็น2ลักษณะคือยางแก้มสูงและยางแก้มเตี้ยยางแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรและเหมาะกับการใช้งานแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะยางแก้มสูงเหมาะกับรถสำหรับบรรทุกและรถออฟโรดที่ใช้งานสมบุกสมบันต้องการประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักและแรงกระแทกที่ดีข้อดีของยางแก้มสูงให้ความรู้สึกนุ่มนวลในขณะขับขี่มากกว่ายางแก้มเตี้ยด้วยแก้มยางที่สูงจะช่วยรองรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้ดีไม่ดีดกระด้างลดความเสี่ยงในการเกิดแรงกระแทกต่อล้อซึ่งอาจทำให้เกิดการคดงอหรือเสียหายได้ข้อเสียของยางแก้มสูงความสามารถในการยึดเกาะถนนทำได้ไม่ดีเท่ายางแก้มเตี้ยเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วอาจจะคงเคลงหรือลื่นถลายได้ง่ายด้วยเนื้อของแก้มยางที่มีมากเวลาเข้าโค้งอาจทำให้รู้สึกว่าพวงมาลัยหนักและฝืนควบคุมได้ยากให้ความคล่องตัวในการขับขี่น้อยกว่ายางแก้มเตี้ยยางแก้มเตี้ยเหมาะกับรถสำหรับใช้งานทั่วไปและรถสปอร์ตที่ใช้ความเร็วสูงต้องการประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนและสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีข้อดีของยางแก้มเตี้ยสามารถยึดเกาะถนนและเข้าโค้งได้ดีมากกว่ายางแก้มสูงด้วยเนื้อของแก้มยางที่น้อยเวลาเข้าโค้งจะทำให้ยางเกิดการเสียสีน้อยควบคุมพวงมาลัยได้ง่ายสามารถขับขี่ได้คล่องตัวและใช้ความเร็วได้อย่างมั่นใจข้อเสียของยางแก้มเตี้ยให้ความรู้สึกนุ่มนวลในขณะขับขี่น้อยกว่ายางแก้มสูงด้วยแก้มยางที่เตี้ยทำให้มีพื้นที่ในการรับน้ำหนักและแรงกระแทกน้อยลงทำให้รู้สึกถึงความแข็งกระด้างหากรับแรงกระแทกมากๆมีความเสี่ยงในการทำให้ล้อเกิดความเสียหายได้มากกว่ายางแก้มสูงค่ะดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกยางรถยนต์ควรคำนึงถึงประเภทของรถยนต์และลักษณะในการใช้งานของรถยนต์เพื่อสมรรถนะที่ดีในการขับขี่และความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะ